ธรรมสวัสดีค่ะเช้าของวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา7นาฬิกาโดยประมาณนะคะคุณแม่ได้ทบทวนใคร่ครวญการใช้ชีวิตในทุกๆปัจจุบันขณะด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดีๆ40พรรษาบนมรรคคายแห่งการตื่นเพื่อพิสูจน์กับตัวเองว่าถ้าเราทำได้จนไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่มีกูของกูเมื่อไหร่โลกนี้ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกจิตอย่างนี้จะทำให้เราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อจนความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานดำริชอบอะไรก็สำเร็จและเป็นความสำเร็จที่เป็นกุศลและเจตนาที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความมั่งคั่งอยู่ในความสุจริตเป็นปกติของเรานะคะเราได้ทบทวนใคร่ครวญอย่างนี้ในทุกปัจจุบันขณะที่เราสัมผัสได้หรือยังคะถ้าเราทำได้เราจะไม่ระแวงลังเลสงสัยต่อปัจจุบันกรรมของเราและนั่นก็หมายความว่าเราจะก้าวไปแต่ละก้าวบนมรรคคายแห่งการตื่นมีมรรคภาวนาอยู่ตลอดเวลาจนถ้าลมหายใจสุดท้ายปรากฏขึ้นในขณะนี้เราก็ทำทุกอย่างสมบูรณ์อย่างที่สุดบนพื้นฐานแห่งความสุจริตค่ะคุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้ล่ะค่ะที่คนใช้เงินทำไม่ได้ใช้ชื่อเสียงทำไม่ได้ใช้ความเก่งทำไม่ได้แต่คนที่ต้องตั้งใจมั่นที่จะมีมรรคคาแห่งการตื่นเป็นหนทางอันประเสริฐและสายเดียวเท่านั้นสายอื่นไม่มีค่ะเมื่อเราเข้าถึงความเป็นจริงแห่งพุทธะเรื่องเหล่านี้เรื่องอื่นๆกลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องข้องแวะเลยค่ะความเป็นอิสระเช่นนี้จะทำให้จิตใจของเราที่เกรี้ยงกราวจากกิเลสมันเบาสบายจะไปไหนมันก็สะดวกสบายอยู่ด้วยใจที่เบาเพราะเกรี้ยงกราวจากกิเลสเราเข็นกิเลสขึ้นที่สูงไม่ได้หรอกนะคะเราทำงานที่เราต้องละกิเลสไปเรื่อยๆตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อละราคะโทสะโมหะให้มันเบาไปเรื่อยๆเวลาขึ้นที่สูงมันจะได้เบากายเบาใจถ้าขืนเข็นกิเลสขึ้นที่สูงก็จะหนักอึ้งและไร้แก่นสารเมื่อวานนี้คุณแม่อยู่บนที่สูงคุณแม่มองเห็นอะไรไกลแล้วก็มองไปด้วยความสำนึกว่ายิ่งขึ้นที่สูงมองไกลๆใจยิ่งต้องเบาถ้าเราอยากจะคิดครอบครองอะไรตรงนี้มันคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรคะมันเป็นกิเลสยิ่งขึ้นที่สูงบอกว่าเข็นกิเลสขึ้นที่สูงทำเพื่ออะไรคะมันไม่มีเหตุผลและที่สำคัญที่สุดเราคงไม่ทำเราคงไม่ทำอะไรอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ถูกต้องเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่งดงามเพื่ออะไรคะเราก็สบายสบายดีอยู่แล้วถูกต้องดีอยู่แล้วเราไม่ด่างพ้อยเพราะคนอื่นเพราะฉะนั้นงานรักษาใจจึงเป็นงานที่จะขึ้นที่สูงได้ค่ะคนที่เห็นตัวเองเบาไปเรื่อยๆก็จะไม่มองว่าอะไรเป็นภาระมันไม่มีอะไรที่เราแบกถือจับต้องครอบครองยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันได้แม้แต่อย่างเดียวค่ะปัญญาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการละวางไม่ใช่จากการเอาไม่มีอะไรรับรองเราได้ดีเท่ากับกฎแห่งกรรมไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่โฉนดที่ดินค่ะแต่มันคือเจตนาซึ่งเป็นทั้งหมดของกรรมที่มันเป็นเจตนาที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เอาอะค่ะเคยรู้จักคำนี้บ้างไหมคะว่าไม่เอาเนี่ยค่ะมันแปลว่าอะไรมันก็แปลว่าไม่เอาล่ะค่ะมันแปลว่าอิสรภาพ
มันแปลว่าอะไรที่เหลือมันต้องเบาค่ะทำทุกอย่างเบาๆสบายสบายเดินไปกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าชีวิตของเรามันหลับลงได้อย่างเกลี้ยงเกลามันเบากายเบาใจก็ขอบคุณทุกๆวันอยู่แล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกๆวันซึ่งแม้แต่การเดินทางของเราซึ่งมันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันต้องผ่านไปให้ได้นะโลกมันมากระทบเราได้ตลอดเวลาแล้วคุณแม่ก็สังเกตนะยิ่งขึ้นที่สูงเนี่ยมันจะยิ่งเห็นเลยว่าต่ำมันคืออะไรคือถ้าคนไม่ขึ้นที่สูงมันไม่เห็นอะไรต่ำมันก็เสมอกันไปหมดไอ้ความเสมอกันไปหมดมันก็คลุกคลีมันก็ไม่เห็นมันไม่เห็นแจ้งใช่ไหมคะเหมือนคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้วันนี้คุณแม่จะต้องเข้าไปทำงานในกรุงเทพก็มาลาสรรพสิ่งที่เดินผ่านทุกวันมองเห็นกันทุกวันพอเห็นว่ามันจะต้องจากกันมันอาจจะเห็นคุณค่ามากขึ้นไอ้ที่เดินกันอยู่ทุกวันมันอาจจะไม่เห็นคุณค่าของกันและกันแต่พอมันจะต้องเดินจากกันเอาเนี่ยล่ะค่ะเราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่จะหายไปเนี่ยมันมีค่ามากและไอ้เพราะคุณค่าอย่างเงี้ยล่ะค่ะที่มันขึ้นที่สูงมันมองเห็นที่ต่ำเนี่ยมันจึงสงสารนะคะมันเกิดความสลดสังเวชบางอย่างที่จะต้องบอกว่าคุณเลือกได้ระหว่างการใช้ชีวิตที่เหลือของคุณบนมรรคาแห่งการตื่นคุณก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆและคุณก็จะมองเห็นว่าไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงดอกไม้ที่เห็นสวยเมื่อวานนี้ก็ร่วงที่จะตูมและบานมันมีอนาคตอยู่แต่มันก็ถูกแมลงกัดนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกมันอยู่ที่ว่าใครจะแข็งแรงเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ให้เห็นเลยค่ะถ้าเรายอมรับมันได้มันก็จบแต่ถ้ายอมรับมันไม่ได้มันก็จะเป็นตำหนิใจเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเราเป็นคนขี้หวาดระแวงพอเราจะขึ้นที่สูงก็จบไปอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะเหมือนเป็นหลุมดำอ่ะซึ่งอันนี้ค่ะไม่มีใครอุดให้เราได้เราต้องมองเห็นมันตามความเป็นจริงและต้องเห็นว่ามันเป็นจุดอ่อนของชีวิตเราไม่สามารถจะเข็นอะไรขึ้นไปในที่สูงได้นอกจากการละวางอัตตาและตัวตนความเห็นผิดความหลงผิดความหวาดระแวงความจะอี้จะอั้นซึ่งอันนั้นน่ะมันทำร้ายเราไม่มีใครทำร้ายเราไม่มีสิ่งแวดล้อมใดที่จะทำร้ายเราเท่ากับใจของเราที่ไม่เกรี้ยงเกราจากกิเลสค่ะลองเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แล้วจะรู้ว่าไม่ต้องเข็นอะไรเลยค่ะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติที่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมถ้าไม่ลดน้ำมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะไอ้ที่รกก็รกไปทั้งที่รกและต้นเดิมก็จะตายไปหมดก็มันเป็นอย่างนี้ไงคะความรกมันเป็นอย่างนี้ให้เห็นตัวอย่างนะคะจนเวลาที่พวกเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่เสียดายกับทุกๆขณะจิตของเราได้ก็ต่อเมื่อเราจะไม่เสียดายได้ก็ต่อเมื่อเราต้องลงทุนมันในทุกๆปัจจุบันกรรมขอย้ำว่าทุกปัจจุบันกรรมที่จะเอาออกที่จะเอาออกไม่ใช่เอาเข้านะคะยิ่งเอาออกไปยิ่งบินสูงเห็นทุกอย่างชัดเจนอิสรภาพอยู่ตรงที่เอาออกนั้นเวลาที่พวกเราเรียนรู้กับสิ่งที่พวกเรากำลังจะเดินทางเราจึงต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่สอนให้เรากล้าเอาออกไม่ใช่สอนให้เรากลัวแล้วอ้อนวอนแล้วไม่กล้าทำในสิ่งที่เรากำลังมีกำลังที่จะก้าวเช่นถ้าคุณแม่เดินจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงแล้วคุณแม่ก็บอกกลัวไม่เคยเดินเพราะไม่เคยเดินมันจึงไม่กล้าที่จะเดินมัวแต่กลัวที่จะเดินจึงไม่รู้ว่าที่สูงมันเป็นอย่างไรและไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินได้อย่างไรและไม่รู้กำลังของตัวเองที่เคยเดินได้ไปเรื่อยๆและมันจะแข็งแรงไปเรื่อยๆเราจะแข็งแรงก็แต่เมื่อเราต้องผ่านมันไปได้สักครั้งหนึ่ง
เราต้องกล้าแล้วอย่ากลัวที่จะหกล้มถ้าเราสุจริตเราจะล้มได้เสมอถ้าเราทุจริตไม่ก้าวยังล้มเลยโลกมันเป็นโลกธรรมอย่างนั้นมันมีเกิดมีตายมันมีมามีไปมีสูงมีต่ำมีสรรเสริญมีนินทากลัวอะไรกลัวอะไรกับสิ่งที่มันเป็นโลกโลกกลัวใจตัวเองที่จะจมอยู่กับโลกดีกว่าไหมกลับมามองดูโลกอย่างเหนือโลกดีกว่าไหมมองดูโลกอย่างเข้าใจโลกมองดูโลกอย่างขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่ทำให้เราพิสูจน์ได้ว่าเราผ่านมันไปได้คุณแม่จะไม่เข็นอะไรเลยเพราะมันทิ้งมาตั้งแต่แรกแล้วเราจะไม่เก็บสิ่งที่เราทิ้งมาตั้งแต่แรกเพราะเรากล้าทิ้งทิ้งทั้งหมดเราได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราเดินทางอย่าเป็นอิสระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้ที่คนทั้งโลกเขาคิดกันเราก็เอ็นดูนะเอ็นดูเกื้อกูลในทุกความเอ็นดูและเกื้อกูลเนี่ยมันยังเป็นเมตตาที่มีปัญญาอยู่คุณแม่มองว่าเช้าวันนี้เป็นธรรมชาติที่ทำให้คุณแม่ได้เดินโดยไม่ต้องมีอะไรเยอะเบาๆเตรียมตัวที่จะเข้ากรุงเทพเพื่อทำงานในปัจจุบันนี้ยังมีการเดินจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นยังเข้าใจเหมือนหินผาเนี่ยมันมีร่องรอยดูหินนี่นะคะลายเดียวกับต้นไม้เลยแต่หินแก่งกว่านะต้นไม้เนี่ยอายุสัก100 ปีเราเห็นลีลาและสีสันของต้นไม้100 ปีเราก็ว่าโอ้โหต้นไม้อายุต้อง100 ปีโอ้มันสวยจังเลยมันของฉันของฉันมีต้อง100 ปีเราก็ตื่นเต้นกับสิ่งนั้นแต่เราหันขยับตาไปอีกหน่อยเรามีหินที่อยู่ชั้นน้ำเนี่ยเป็นล้านปีนี่เป็นล้านล้านปีไอ้100 ปีดูกระจอกไปเลยเห็นไหมคะแต่มันมีชีวิตค่ะมันมีชีวิตเหมือนกันจะ100 ปีจะล้านปีมันทิ้งร่องรอยของชีวิตเอาไว้เพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าสิ่งนี้อยู่ที่ตรงไหนและเป็นประโยชน์อย่างไรถ้ามันอยู่ที่ตรงนี้ในปัจจุบันนี้อย่างเป็นประโยชน์มันก็ถูกจัดไว้เป็นสวนที่งดงามเป็นประตูทางเข้านะคะมรดกโลกที่งดงามมันเป็นประตูของการทิ้งทุกอย่างไว้บนโลกใบนี้อย่างงดงามนี่คือร่องรอยของชีวิตที่เราก็ต้องทิ้งมันไปค่ะมันคือร่องรอยของการกล้าทิ้งไม่ใช่ร่องรอยของการกล้าเอาค่ะถ้าเราทิ้งร่องรอยของการกล้าทิ้งเราจะใช้ชีวิตของเราที่เดินอยู่บนหนทางนี้ไม่ว่าจะเวลาที่เราขึ้นที่สูงหรือเวลาที่เราจะต้องแลนดิ้งอย่างคนที่เข้าใจเราเข้าใจเราจึงมีสำนึกต่อการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ครอบครองค่ะวันนี้ดูเหมือนคุณแม่เข้มมากเลยนะคะเพราะคุณแม่ต้องการที่จะเบาอย่ากลัวความจริงที่คุณแม่พูดให้เห็นว่าทุกคนเข้าถึงความจริงได้หมดถ้าคุณอยากขึ้นที่สูงคุณต้องไม่เอาค่ะทำหน้าที่ปะสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นแล้วเดินทางต่อไปบนมรรคาแห่งการเกิดนี้แล้วคุณจะพิสูจน์ได้ว่าการเกิดครั้งนี้สำคัญนักและเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่มีชั้นและของชั้นเองชีวิตไม่ได้เหลือเฟือนะคะถ้าไม่เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะอิสรภาพอยู่ทั้งอย่ามีชีวิตที่เหลือเฟืออยู่ด้วยความรกระแวงหวาดกลัวมันน่าอายอะค่ะจงมีหิริและโอตตัปปะในการที่จะใช้ชีวิตอย่างพบกับอิสรภาพในช่วงเวลาดีๆของชีวิตที่เหลืออยู่ซึ่งก็ไม่มากนะยิ่งมีชีวิตที่รู้ว่าความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตมันจะเหลืออะไรให้เราห่วงคะเราเคยเฉียดตายกันมาแล้วทั้งนั้น
เราเคยรู้ว่าเวลาที่เราเหลืออยู่มันต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์เรารู้อยู่ว่ามันต้องเป็นประโยชน์นั่นหมายความว่าหายใจเข้าอย่างสงบเย็นจากความหวาดระแวงความกลัวความไม่รู้และอวิชชาให้ได้อย่างเกรี้ยงเกราที่สุดเพื่อเบาที่สุดและเมื่อมันเบามันจะเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นไม่ใช่เห็นอย่างที่อยากให้มันเป็นเมื่อใดที่เราเห็นมันอย่างที่มันเป็นเราจะอยู่กับมันได้อย่างมีอิสรภาพแต่ถ้าเราอยากเห็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราจะหนักอึ้งแล้วไร้แก่นสารเราจะไม่มีมันจริงๆในปัจจุบันกรรมเราจะไม่เห็นปัจจุบันขณะของเราที่มีชีวิตที่งอกงามอยู่ในการกระทําที่เราเรียกว่าปัจจุบันกรรมแล้วเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมทําไมเราไม่บริหารปัจจุบันกรรมด้วยความสุจริตแล้วใช้สุจริตที่เป็นมโนกรรมที่สุจริตบริหารกายกรรมวจีกรรมให้สุจริตเมื่อกรรมทั้ง3สุจริตผลต้องสุจริตนี่คือกฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครกบฏได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นชนชั้นไหนวรรณะไหนเพศไหนวัยไหนศาสนาไหนสีผิวไหนไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสตร์หรือไสยศาสตร์คุณปฏิเสธกฎของธรรมชาตินี้ไม่ได้ถ้าคุณมามืดคุณไปมืดแน่นอนค่ะคุณมาสว่างคุณอยากไปมืดคุณก็ลองดูหรือถ้าคุณมามืดคุณอยากไปสว่างคุณก็ต้องเปลี่ยนกรรมของคุณในปัจจุบันนี้ถ้าคุณมีปัจจุบันกรรมที่ไม่หลับตาอยู่กับความมืดคุณต้องมีทางไปสว่างแน่นอนนี่คือกฎของธรรมชาติค่ะและนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าตั้งธงว่ามามืดมันไม่ไปมืดแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องลงทุนในกฎแห่งการเอาออกค่ะการลงทุนกับการที่สละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นรู้จักไหมเนี่ยทำงานอย่างเบากายเบาใจเนี่ยคุณใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ในความสามารถของคุณแต่คุณต้องมีความสามารถที่พิเศษเหนือคนที่จะเอาคือต้องทิ้งค่ะเอาออกทำเพื่อทิ้งมันจะเบาทำเพื่อเอามันจะหนักชัดเจนนะคะคุณแม่เตือนด้วยความรักและเอ็นดูเกื้อกูลด้วยในกรณีที่ก็เหลือเวลาไม่ได้เยอะแต่เลือกที่จะไม่เอาแล้วเลือกที่จะทำหน้าที่วันนี้ก็มีหลายเรื่องที่จะต้องทำหน้าที่เป็นการทำหน้าที่เหลือเท่าไหร่ก็ไม่เอาเท่านั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะชีวิตเป็นอิสระเบาสบายและในทุกการเบาสบายมันมีสีสันมันมีความเหนื่อยยากค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่อยู่ที่ตรงนี้คุณแม่มองเห็นค่ะว่าเฮ้ยหินมันหนักทำงานหินน่ะมันหนักนะคะเราจะทำงานหนักๆแบบเอาเนี่ยมันไม่โง่เหรอมันไม่อวิชชาเหรอคิดดูใหม่ทำงานทั้งทีมันทำของหนักอ่ะเข็นโคกขึ้นภูเขาเอาไหมเข็นโคกขึ้นภูเขาเอาไหมพวกเธอเนี่ยทำงานหนักเนี่ยทำเพื่อเอาหรือทำเพื่อเบาออกมาเร็วมาคุยกันหน่อยสิมาทั้งหมดนี่แหละเนี่ยเธอทำอ่ะคุณแม่ก็แค่มาให้กำลังใจมาสิยืนตรงนี้มาตรงนี้มาเนี่ยนะชมมาคุณแม่สอนเขานะคะโดยไม่ต้องสอนเลยเธอก็มานี่เขามาจากโรงแรมที่มีชื่อเสียง5ดาวนะคะจากโรงแรมอะไรไอตอนเธออยู่อะรีเจนตอนที่นายผู้ชายเธอเพนินสุราฮะเพนินสุราค่ะนี่คนนี้คุณเสถียรส่งมาชื่ออะไรผมลุงชมครับลุงชมเธอทำงานหินอยู่นี่เนี่ยงานเธอทั้งนั้นน่ะเธอเบาหรือเธอเอาวะผมไม่เอาฮะอ่ะนั่นไงฟังนี่คุณแม่ไม่ได้เตรียมว่าคุณแม่จะพูดเรื่องอะไรนะคะคุณแม่ก็เพียงแต่มีหน้าที่วันนี้ต้องมากดปุ่มน้ําเนี่ยก็มาคืนมาแอบดูไปหน่อยเออมันสวยดีแล้วก็วันนี้จะไปแล้วก็เออๆแล้วมาให้ทําอะไรบอกมาทําได้หมดเพราะมันทําไม่เอาไงฮะเขาเป็นคนกําหนดนะคะเมื่อวานนี้เป็นลมก่อนลงมาไม่ถึงได้ยินเสียงประตูบอกโอ๊ยคุณแม่เจ้าขาดูธาตุขันหน่อยคุณแม่ได้ยินเสียงเป็นลมไอ้ตอนที่พูดว่าเออเอายาลมมาฉันก็ลืมไปว่ายังไม่ได้ปิดกล้องคุณแม่ก็เอามันลมขึ้นมันลมขึ้นเขาก็ให้มาดูตอนที่มาดูตรงเนี้ย
ก็ต้องชมสมชื่อนะสวยงามฉันถามเธอจริงไอ้ตรงนี้สวยงามฉันจ้างใครเขาได้นี่พูดจริงใช่ไหมเราก็ทำงั้นได้ใช่ไหมแรกๆเราก็มาอยู่กับแบบจ้างๆใช่ไหมนี่ตอนหลังนี่ต้องจ้างไหมเนี่ยถามจริงนี่ไงคะเขายืนยันอยู่พวกนี้ก็ไม่มีค่าตัวหรอกค่ะไม่มีใครเชื่อใช่ไหมเขามีค่าใช้สอยก็ดูแลกันไปตลอดชีวิตนั่นแหละค่ะแต่สุดท้ายเลยก็คืออะไรที่มันสวยในใจของคนเหล่านี้ฟังเขาค่ะอ่ะทำของหนักเนี่ยเหนื่อยไหมล่ะพอเหนื่อยครับเออแล้วไงวะเล่าไปเธอเวลาเธอแสดงธรรมแล้วเหนื่อยก็หนักแต่ว่า อันนี้จะทำเพื่อปฏิบัติบูชาต่อองค์ทารานะครับก็มันเป็นอะไรที่แบบอยากให้คนที่มาเนี่ยเข้าใจธรรมชาติเพราะว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นคำสอนของธรรมชาติถ้าเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความหนักของหินเข้าใจความนุ่มความเย็นของน้ำเนี่ย มันก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยมันเบามันสบายมันอะไรแล้วก็จะเข้าถึงทำได้ง่าย ตรงนี้แหละฮะก็แค่ไอ้แค่นี้ไม่ใช่คนทำได้ทุกคนนะไม่ใช่คนมีเงินทำได้สมมติว่าคุณแม่เป็นเศรษฐีคนหนึ่งคุณแม่จ้างเธอทำงานกับคุณแม่มีอริยทรัพย์ก็เป็นเศรษฐีทางปัญญาเนี่ยนะแล้วบอกว่าเอ้ยชมเธอทำเหอะเป็นโอกาสของเธอนี่คุณแม่ก็ไม่ได้เข้ามาอะไรวุ่นวายแซงชั่นเธอเลยนะเพียงแต่ว่าเธอทำเสร็จก็มาเอาใช้เป็นที่ภาวนาบอกคนอื่นให้เธอเลือกชีวิตที่เหลือของเธอเธออยู่กับคุณแม่มากี่ปีเนี่ยน่าจะ30กว่าแล้วมั้งเออนะครับเออ30ก็30กว่าแหละเพราะว่าก็ปีแรกๆอ่ะนะจากซุ้มกุหลาบจะเป็นสุดละเออฉันถามเธอถ้าเธอเลือกได้เธอมีสิทธิ์เลือกเธอไม่ต้องกลัวคุณแม่เสียใจด้วยนะทำงานให้ได้เงินกับทำงานเพื่อพ้นทุกข์เธอเลือกให้ฉันได้ยินหน่อยสิตอนนี้จะเลือกทำงานให้พ้นทุกข์ฮะนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อายุมากมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตอนนี้มันเหลือคนอายุมากทั้งหลายฟังไว้หน่อยนะคะมันอายุมากขึ้นมันทำให้เรารู้ว่าไอ้เงินเนี่ยบางทีมันก็แบบให้ความสะดวกแต่มันไม่ให้ความสุขบางทีมันให้ความสะดวกเมื่อวานนี้คุณแม่ขึ้นที่สูงนะมีเงินก็ต้องเดินเองหรอวะครับอย่างว่าขึ้นที่สูงอ่ะก็ต้องไม้เท้านี่แหละเนาะครับแต่ว่ามันมีความสุขว่ามันเดินไปเพื่อบ่าวอ่ะไปเพื่อฉุดช่วยอ่ะสิ่งเหล่านี้คนอื่นก็ขำๆเราอ่ะก็ไม่เชื่อเราหรอกก็ไม่เป็นไรเขาไม่เชื่อเราจะทำไหมทำอันนี้ไงคะเห็นไหมคะว่าคนที่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีทาราฟาร์มเนี่ยพวกนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่จะถ่ายทอดแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะคือความตั้งใจของพวกเราที่ว่าณวันหนึ่งสมมติถ้าเราบอกว่าเราเอาคุณธรรมของพระอริยทารามาใช้เนี่ยทำทั้งหมดเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราตายไปแล้วอาจจะไม่มีเราแล้วแล้วทุกคนก็เนี่ยเห็นสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วเขาบรรลุธรรมสักคนหนึ่งเนี่ยเงินมันพาให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้คุณต้องเนาะครับมันต้องเห็นน่ะแต่ว่าเมื่อเรามีปัญญาเราบริหารเงินได้นะที่เราใช้ทั้งหมดนี่เราใช้มหาศาลมากนะหินรถหนึ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะซื้อหินทั้งหมดที่ทำสวนเนี่ย6หลักอยู่แล้วค่ะจนต้องดิ้นโลนไปเอาไปบอกยาวเคนให้ฉันหน่อยสิสมชายบอกเอาอีกสักตั้งเถอะลูกนะเมื่อวันที่18เดือนที่แล้วชมเอ้ยเรายังยกต้นไม้4ต้นอะไร60อะไร68ต้นตรงนี้กันอยู่เลย1เดือนดูสิคะก็เห็นอยู่เงินก็สำคัญแต่เงินก็ไม่ใช่ของฉันน้ำมันเราต้องซื้อบริวารเราต้องกินข้าวเราเลี้ยงอย่างดีเมื่อวานเนี่ยห่อข้าวน้อยไม่ใช่ฆ่าแม่นะ กุ้มใจมากเลยมันเป็นห่อข้าวน้อยฆ่าแม่เลยไงแก่ขนาดนี้แล้วมันคือกล่องข้าวน้อยเพื่อแม่เมื่อวานเนี่ยชื่อตอนน่ะใช่เปล่า
างอีสานก็จะมีกล่องข้าวน้อยข้าวแม่มันเป็นนิทานปรัมปราหรือเรื่องเล่าเรื่องใช่อารมณ์ความรู้สึกไอ้เราก็เปลี่ยนชื่อว่าเอาไว้ตถาตากล่องข้าวน้อยเพื่อแม่กันเถอะแล้วมันน่ะแบกของนะไอ้เฟรดบิกอ่ะเฟรดบิกอ่ะไม่ใช่พลาสติกนะยะเฟรดบิกอ่ะ60มามันต้องถอดเสื้อเลยนะไอ้เหี่ยวป่าน่ะผ้าใบซีเมนต์60กิโลนะครับโอ้โหแล้วมันเท่าไหร่ล่ะน่ะแล้วมันเดินขึ้นไปขนาดเดินขอโทษนะคุณแม่เนี่ยนะตัวเบาๆนะนี่ชั้นน้ำหนักตัวเยอะนะแบบใจสั่นอะเพราะมันผุบๆๆแล้วมันก็ทำลายดินโอ้ยคุณแม่นะยังนึกในใจเอ๊ะเราก็ดีเหมือนกันนะมาทำลายอัตตาตัวตนเอาตอนอายุ70เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ทุกคนบอกเฮ้ยคุณแม่ที่สุดเพราะอะไรขาแข็งแรงนึกในใจเลขาฉันนั้นลบนะฮะคุณจอย เลขาลบแต่ฉันไม่ลบโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยลมหนาวมาเนี่ยดูสิเห็นไหมเนี่ยเมื่อคืนวานเนี่ยวันอะไรอะวันอังคารเมื่อวานวันพุธคุณแม่ก็ได้ยินเสียงสลิงเนี่ยมันปึ้ง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 ก็ยังบอกว่าเราแก้ปัญหากันทุกวันเราทำทุกวันไม่ต้องนับเงินหรอกทำงานที่นี่ไม่ต้องนับเงินเลยนี่พูดจริงนะคุณแม่ไม่ต้องนับเงินเลยอยากให้อะไรมันเกิดก็แค่รักษาใจให้ดีทำใจให้ดีอยู่กับแรงลมยังไม่หลงอารมณ์มันต้องอยู่อย่างนั้นแหละมันต้องทำงั้นแหละอยู่กับคำไม่รู้วิภาควิจารณ์เอาไปเถอะแต่ว่าคุณแม่ว่ากฎแห่งธรรมชาติมันทำให้เราชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคุณแม่ว่าพระอริยธารามาอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะพวกเราแต่เราจะได้อาศัยการใช้คุณธรรมของท่านเพื่อโลกเราต้องทำงานอย่างไม่รู้สึกผิดหวังจำไว้คุณแม่สอนมาหาความสมหวังกันไหนฮะกำนันคิวจะให้ฉันเปิดอะไรมาเนี่ยน้ำเนี่ยมาเพราะว่าเนี่ยแหละค่ะท่านที่กำลังดูอยู่ค่ะเดี๋ยวจะมีคนเปลี่ยนช่องซะก่อนนะคะมาเลยค่ะเราจะได้เห็นนะคะค่ะอ้าวยาวเคนมาสมชายมียาวเคนยาวเคนนี่ถ้าเอายาวเคนคิดเป็นเงินนะโอ้โหโอ้โหเราเราเหนื่อยฮะเราเหนื่อยหาเงินแน่ก็มียาวเคนไม่ต้องหาเงินนี่ไงแต่ถามว่าถ้ายาวกับพึ่งจะขอให้ยายช่วยอะไรนะเธอเป็นหนึ่งในคนรับมรดกเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันทำไม่ได้ดนจิไม่ชมใช่ครับเนี่ยเมื่อวานนี้นะคนที่ขายหินให้บอกโอ้บอกว่าฉันต้องขึ้นที่สูงแล้วฉันไปมานั่งต่อพวกแกหรอกแล้วคุณแม่ก็ไปเลยนั่งออยมายังนู้นอย่างนี้มันรู้จักเราไหมเนี่ยมันรู้ไหมว่าเราเนี่ยทำงานโดยไม่ต้องซื้อของแล้วอะอยากได้อะไรก็มาแล้วอันนี้พูดจริงนะพ่อแม่ธรณีช่วยเราแม่สมชายเวลาเราไปที่แบบสัมปทานหินน่ะแน่นอนแม่ไม่มีข้อสงสัยละชมจริงๆนะเราอาจจะเริ่มต้นโอเคเราใช้เงินล้านหนึ่งเราซื้อหินเพราะเรารู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนแต่คุณแม่ไม่ได้ซื้อหินนะไอ้ออสมันบอกว่าแม่ครับช่วยผมหน่อยครับโควิดผมยากสิ่งเดียวเลยที่คุณแม่ไปคือไปช่วยลูกศิษย์นะคะผมขอโอกาสคุณแม่แล้วก็อยากให้ผู้ที่ติดตาม Facebook เสถียรเนี่ยไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามเนี่ย อย่าดูแค่ว่าคุณแม่เก่งเสถียรสวยเขาโพธิสัตว์สวย อยากให้มองทะลุไปถึงมิติของการเอื้อกูลและก็ถักทอคือเรื่องราวของมันในแต่ละเรื่องนะครับคุณแม่ผมว่าไอเนี้ยมันเป็นตัวอย่างผมคนทำงานเนี่ยไอเนี้ยครับมันช่วยเราจริงนะให้เราก้าวหน้านะเราไม่ต้องพูดพอเรามาถึงจุดเนี้ยเราไม่ต้องพูดหรอกว่าอะไรหนักอะไรเบาอะไรแก้ปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรเป็นปัญหาจ้ะมันไม่ใช่ประเด็นเลยครับมันเป็นเรื่องเล็กไปเลยสมชายใครเขียนไม่ได้หรอก ใครลิขิตชีวิตเราไม่ได้หรอกกรรมของเราเนี่ยกรรมลิขิตแล้วผมเห็นด้วยกับคุณแม่อย่างยิ่งเลยว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมเชื่อในกฎของปฏิจจสมุปบาทครับพระอริยตาลาหินทำไมเราต้องเวลานี้จังหวะนี้เวลานี้เหมือนเราบอกว่าพระอาทิตย์ทรงกฎพระจันทร์ทรงกฎเมื่อวานฟ้าสวยมันเป็นปรากฏการณ์ฉันว่าฟ้าสวยนะไม่ใช่ฟ้าพิโรจน์นะโอไม่โอเมื่อวานนี้คุณแม่ลงมาเนี่ยเอ๊ะเราจะยังไงดีคุณแม่ก็สอนเรามันจริงๆเราอธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ว่าทำไมมันต้องเกิดในเวลาอย่างนั้นทำไมมันต้องผมถึงบอกว่าผมมัน
มันเป็นรางวัลจากธรรมชาติที่เราได้ทุกวันเราจบงานเราเหนื่อยเรายกหินเราเหนื่อยอยู่แล้วอย่างที่พี่ชมพูดมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละทำงานแต่ว่าเราเหนื่อยแล้วเราไม่จมกับไอ้ความเหนื่อยของเราอ่ะพอเราเลิกงานเราจบไงนะจมนะชมนะเราจบพอเราเลิกงานเราเหงื่อหน้าดูฟ้าโอ้โหมันก็ลืมหมดแล้วไอ้ความเหนื่อยใช่ตอนลงมาเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะแล้วพอคุณแม่เนี่ยมาตรงเนี้ยค่ะใช่ครับมาตรงนี้ค่ะเขาเปิดน้ำรอไอ้ว่าแล้วเปิดน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกอดกันมาชมทะกอดทะกอดอ้าวยาวยาวกดด้วยพึ่งอ่ะมีใครอีกที่แบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ่ะหมดละนะคะชื่อหมดเลยครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับรวมถึงแฟนเพจในชาชาเอามาพวกเราทุกคนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตกันเลยทีเดียวนะคะแม้กระทั่งเนี้ยค่ะต้นบอนไซเนี่ยค่ะเป็นต้นที่รดน้ำมาตั้งแต่สมัยสมชายอายุนู่นน่ะเนี่ยอีต้นบอนไซเนี่ยยังยกตรงเนี้ยจริงป่ะชมนะเนี่ยค่ะนี่เป็นล้านล้านปีนะนี่เป็นล้านล้านปีอยู่ที่อื่นมันก็อยู่บ้านคนรวยอ่ะเนาะมันอยู่ที่นี่มาแล้วปึ้งแตน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 เอ้ยขาขึ้นนะคะน้ำตกเนี่ยขาขึ้นกดด้วยกันแล้วดีมากเนี่ยมาดูชมมาดูเนี่ยนี่นี่อ่านจงทำดีกับคนข้างหน้าเราเพื่อให้เขากลับไปทำดีกับคนอื่นเห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกข้าวอย่างนี้แล้วนะในไอ้นั่นเราอ่ะนะใช่ใช่ใช่มาเลยมาเลยมายืนดูลูกปล่อยกันเถอะอันนี้แปะอะไรไว้อ่ะอันนี้เขาไปจองนี่ที่คุณแม่ไปจองไว้เรื่องตาที่ยอมทุกคนกลัวคุณแม่หมดเลยเด็กการสดจริงเห็นไหมครับว่าทุกคนจะกลัวพวกคุณแม่จะอ่านที่ไรอ่ะท่านดอกไม้ท่านดอกไม้แหมเธอก็สวยงามนะงดงามนี่กี่วันนี่กี่วันกี่วันลูกถ้ารวมตั้งแต่ยังเป็นไม่มีอะไรเลยนะครับผมว่าตอบกระทุ้นี่เราทำไว้ให้คนแก่นั่งนะน่ะแช่เท้าเดี๋ยวทำคนที่ติดตามเราจะงงนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำตกที่เคยเห็นก่อนอันนั้นอยู่อีกหน้านึงนะครับมาดูนี่อ่ะแล้วข้างหน้าเปิดไหมล่ะนี่มาดูเนี่ยค่ะปุ๋มอย่าลืมเอานี่ไปดูแลนะลูกปุ๋มเดี๋ยวปุ๋มอันนี้ไปดูแลก่อนนี่สองสระนี่อันนี้พอเอาไปดูแลรดน้ำก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะอยู่ด้านหน้าเชื่อมมาเชื่อมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวชมก็ตั้งอันนี้ก็เอาขึ้นถ้าไงยกอันนี้ให้รดก่อนได้ไหมได้ครับเอาอันนี้ออกยกตั้งแล้วดูลูกดูสิคะใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะสร้างตรงนี้ได้เป็นคนอื่นเนี่ยโอ้โหที่นี่ไม่ต้องใช้เงินไม่เชื่อคุณแม่ใช่ไหมก็แค่ให้ค่าน้ำมันรถคนยกหินนอกนั้นพวกเราเนี่ยทำงานอุทิศด้วยชีวิตเลยนี่คือมรดกโลกคุณแม่กำลังบอกว่าที่นี่คือมรดกโลกไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นแต่ด้วยกรรมดีของพวกเราทุกคนขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้ขอบคุณโอกาสดีๆเช่นนี้และขอบคุณในทุกการกระทำอันนี้อยู่ได้แล้วล่ะลูกอันนี้อยู่ได้แล้วลูกขอบอกนะคะว่าพี่ติ๊กบัวอะไรนะอะไรฉลองขวัญฉลองขวัญที่อยู่ไม่ได้เนี่ยนะคะอยู่ได้ค่ะตอนนี้เราได้เครื่องตรวจน้ำในวังส่งเครื่องตรวจน้ำมา1เครื่องสมชายสาธุค่ะเดี๋ยวเราก็จะตรวจน้ำทุกบ่อเพราะว่าตอนนี้ส่งมาเพราะเราจะดึงน้ำขึ้นบนไง คืออะไรที่ขึ้นข้างบนมันขึ้นสูงอ่ะของสูงก็จัดการอ่ะเราไม่ต้องทำหรอกอีต่ำๆก็ชะเง้อไปเถอะตะกายกันขึ้นไปแต่เพื่อที่จะให้เราปล่อยโอ้โหเมื่อวานนี้มานี่ เปิดน้ำทั้งวันคุณแม่ขึ้นไปวิจารณ์เปิดน้ำตั้งแต่ตอนกี่โมงอ่ะน้ำมันขึ้นตอนประมาณสัก10โมงอ่ะคุณแม่เดินขึ้นอ่ะน้ำเปิดแล้วอยู่ไปจนกระทั่งคุณแม่ลงปิดน้ำน่ะน้ำในบ่อ2ล้านลิตรน่ะลงไปประมาณ20เซนเองสบายเลยเพราะเรามีน้ำจากผิวดินอย่างเงี้ยที่จะหล่อเลี้ยงแล้วลองคิดดูสิถ้าเรามองเห็นว่าตอนที่เรามาที่เนี่ยมัน
มันไม่ใช่ร้อนธรรมดานะมันโคตรเลยนะ คุณแม่นี่ตัวดำนี่เพิ่งเผือกขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าความร้อนมันอยู่ที่ดินพอเดินไปเนี่ยไอ้หินที่ร้อนเนี่ยค่ะมันระอุขึ้นมาคุณแม่เนี่ยดำไปถึงข้างในเลยนะฮะเธอดำอยู่แล้วอีฉันนะโอโม่ลูกศิษย์บอกโอ้ยคุณแม่เคยโอโม่ทำไมชัดเจนแต่เรากลับมาแล้วค่ะตอนนี้เรากลับมาขาวที่ใจแล้วอะไรเราก็สู้ละเราต้องเบาเห็นไหมคะอันนี้ชมเขาทำก่อนอันเนี้ยที่มีคนบอกว่าเออเก่งอ่ะทำนี่ต้นไม้ไปแล้วค่ะเห็นไหมคะบาวบาบนี่โอ้โหหลั่นล้าเลยหลั่นล้าเลยที่นี่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราเดินไปตรงนี้กันเราไปดูตรงนี้เราจะให้เห็นอนาคตของเราเป็นอะไรที่แบบใช่มางั้นมาอธิบายตรงนี้เลยชมตรงนี้เดี๋ยวเราใส่อีกนะอันนี้เราจะทำเราจะทำไปก่อนไหมเราจะปูไปก่อนไหมวันนี้ค่ะชมเราก็ยังมีสวยๆที่เป็นกระจกถ้าชมอยากได้ก็บอกได้จ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าชมอยากจะเอามาล้อเล่นนะเมื่อกี้นี้ของปุ๋มมีอ่ะชมมานะมาพูดตรงนี้อ่ะมานะเฟส2เป็นไงนะเฟส2นี่ถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ตาถาตาตามมาเนี่ยเดี๋ยวจะถาตาไปอยู่ตรงโน้นวันนี้คุณแม่จะต้องไปดูแล้วเดี๋ยวเราจะจบที่ตรงนี้ปุ๋มจ๋าเดี๋ยวเราจะจบที่ตรงนี้ปุ๋มต้องเอาเด็กมาเก็บตาถาตามาตรงนี้ลูกตาถาตาพาดไปดูเนี่ยตามรอยพ่อเนี่ยเดี๋ยวยายจะกลับมาตรงนี้นี่นะจ๊ะคือเวลาที่เรามองมาแล้วเราเห็นหินก้อนเนี้ยอันนี้ออยเขาถวายมานะคุณแม่ว่าหินมันก็งามดีอยู่แต่ตามรอยพ่อเนี่ยเหงื่อของพ่อเนี่ยคือน้ำมนต์ของเราเหงื่อของพ่อเนี่ยคือน้ำมนต์ในวันที่เราสูญเสียพระองค์ท่านเนี่ยเราต้องไม่เสียพระองค์ท่านในหัวใจของเราอันนี้คุณแม่คิดเลยและคุณแม่ทำเนี่ยแม้กระทั่งธรรมาสมเนี่ยช่วงนั้นเป็นมะเร็งแรกเนี่ยคุณแม่ขอพูดอย่างนึงนะมันตกใจนะที่เห็นมันกระจายเต็มหน้าท้องเนี่ยแต่โหพอเห็นเหงื่อของพ่อเนี่ยตามรอยเท้าพ่อเนี่ยคุณแม่รู้สึกเลยว่าเอาวัดตายก็ตายแต่อยู่นะต้องไม่ตายทั้งเป็นแล้วธรรมาสมก็เสร็จจำได้ว่าปีนขึ้นอาคารธรรมาสมอ่ะตอนนั้นน้ำหนักตัว40กว่ากิโลเองถ้าลมพัดเนี่ยคุณแม่ปลิวเลยนะตอนนั้นเนี่ยนี่พูดจริงๆเพราะมันปีนขึ้นไปบนงานปูน4ชั้นขึ้นไปบนดาดฟ้าของธรรมาสมตอนนั้นใครๆก็บอกจะช่วยคุณแม่ทำนู่นทำนี่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยคุณแม่ต้องพึ่งตัวเองมากในการที่จะทำให้ธรรมาสมเป็น mindfulness hospital เหนื่อยมากแต่คุณแม่สมัครใจพอทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่เกินละเพราะที่นี่ธรรมชาติมันทำให้เราเนาะเนี่ยหินถูกแกะเราจะก้าวไปตามรอยพ่อเราคือลูกไทยหลานไทยไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องพูดแล้วจิตวิญญาณของเรามันเข้มข้นแล้วนะคะงั้นสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรโปรดติดตามเลยค่ะทำไมเราต้องทำงานอย่างนี้เพราะเรากำลังจะบอกลูกไทยหลานไทยว่าอิสรภาพมีอยู่ในแผ่นดินของเรานะคะลองมาดูตรงนี้เห็นว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ตามรอยพ่อไปอยู่ที่ไหนครับยอดเขาเออนี่พอขึ้นไปอยู่บนยอดเขานะตอนนี้น้ำเราขึ้นไปถึงยอดเขาเลยครับนี่แหละน้ำเนี่ยเนี่ยน้ำเนี่ยนี่คือน้ำเดียวกันนะชมหยดน้ำเดี๋ยวชมก็ต้องทำนี้ใช่ไหมอ่ะปืดไปเนาะแล้วก็มันจะอย่างนั้นแหละค่ะเปิดตรงนี้ค่ะคือเปิดตรงนั้นแหละอันนี้นี่ถึงเลยแล้วที่นี่จะเป็นการเรียนรู้ซึ่งเราต้องบอกเลยนะว่าทาราฟาร์มของเราเนี่ยคือฟาร์มที่พวกเราจะบริหารจัดการองค์ความรู้ของเราเนี่ยที่ผันพลังงานเนี่ยน้ำพลังงานลมเดี๋ยววินมาแล้วนะคะอันนี้ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์อยู่นะคะน้ำเนี่ยค่ะใช้โซลาร์เซลล์แล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนใช้วินสัก 2-3 ตัวใครมีกังหันมึงบริจาคเลยค่ะลมดีมากโอ้โหปึบๆๆๆดูนี่นะคะแล้วก็
ตอนนี้เรามีม้าอยู่ทั้งหมดกำลังม้าคือ106ม้าเปล่านะคะแสงพระอาทิตย์ไม่ใช่เขาคุยกันแม่เลี้ยงม้า2ตัวขึ้นเขาม้าวิ่งขึ้นเขา2ตัวก็คือน้ำที่หมุนเนี่ยอีตรงนี้กี่ตัวเธอเลี้ยงกี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้กี่ปั๊มกี่แรงสองตัวสมชายกี่ตัวคนละสองตัวมรดกมรดกม้าของเธอกี่ตัวฮะประมาณ10ตัวนะข้างล่างวิจารณ์เขา34ตัวนะของวิจารณ์อยู่กับวิจารณ์หมดเลยแหละสงสารวิจารณ์สงสารเพิ่งเคยเห็นวิจารณ์มันหล่อตอนเนี้ยแต่งตัวหล่อใช่ไหมวิจารณ์เก็บของลงนะเดี๋ยววันนี้วิจารณ์ยังไม่เสร็จนะคะคุณแม่เนี่ยต้องเข้าวันนี้คุณแม่ไปเวิร์คพอยต์เดี๋ยวตอน10นาฬิกาเขาไม่ให้พูดเขาไม่ให้พูดลืมหลุด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 เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยววิจารณ์ขึ้นเดี๋ยววันนี้วิจารณ์ต้องเอาปูนไปโบกเอาน้ำขึ้นแล้วต้องถ่ายรูปส่งให้คุณแม่พรุ่งนี้คุณแม่สัมภาษณ์พี่กบแล้วท่านคือจริงๆเราก็ต้องเก็บเป็นสารคดีนะคือพูดจริงๆแล้วถ้าเราทำได้ใครก็ทำได้นี่เขาจะถอดไปเชียงใหม่แล้วนะแต่ไอ้อะไรนะไอ้มลภาวะที่เชียงใหม่กับเรื่องดับไฟอ่ะเรื่องดับไฟเรื่อง PM 2.5 เรื่องมลพิษทั้งหลายที่มันลอยอยู่ในอากาศใช่คือถ้าป่าชื้นมันจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้ครับแล้วท่านเชื่อไหมคะเราทำอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจไม่ได้ขอบริจาคใครเลยนะคะไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินด้วยนะและทุกคนที่เดินมาเนี่ยเคารพคุณแม่ทุกคนอาจารย์แม่ครับนะดูพี่กบสิท้องเสียไปเนี่ยรถไม่มีคุณแม่ยังบอกว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ขึ้นไปตั้งแต่10โมงจะลงมาเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยมันออกทางผิวหนังคุณแม่ก็เลยเผือกแล้วอ่ะเดี๋ยวชมเล่าเว้ยชมเล่าสิชมจะไงนะฟังชมก่อนมาอ่ะชมไปยืนตรงนี้เด่นๆอ่ะเธอจะทำเฟสต่อไปคืออะไรมาไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ถูกไมโครโฟนครับตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือน้ำไหลลงมาเนี่ยไหลลงมาคุณแม่ยืนหุบหุบหน่อย ไม่เธอต้องพูดดังเธออย่าหนีคุณแม่สิไมโครโฟนอยู่ตรงนี้น้ำก็จะไหลลงไปนี่ฮะตามทางจ้าเย็นแล้วล่ะครับผมเพื่อจะให้น้ำเนี่ยไปเลี้ยงรอบๆภูเขาเนี่ยให้เย็นสบายในตรงนี้ครับเพื่อแล้วหล่อเลี้ยงต้นไม้เนี่ยเขาวงกฎจริงๆครับเดี๋ยวต้องมีกินนารีมาเล่นอยู่ตรงนี้กินนารีอ่ะเด็กๆเราอ่ะวันนี้ก็จะไปตามนี้แหละมันก็เฟสนี้จะเสร็จก่อนที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมาเปิดไหมเนี่ยแล้วเธอทำเพื่อเขาหรือทำเพื่อไม่เอาอ่ะผมจะทำเพื่อถวายองค์อริยสัจเห็นไหมจุดยืนแม่นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาอธิษฐานจิตกับพระอริยสัจคุณจะไม่ผิดหวังเพราะจุดยืนคุณจะแข็งแรงมากเดี๋ยวคุณก็ตายแล้วอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเถอะถ้าที่ไหนยังทำอะไรไม่ได้ลองมาตั้งสัจจะอธิษฐานกับพวกเราดูนี่ชัดเจนจะบอกอะไรให้นะคะคุณแม่ไม่เคยซื้ออะไรมาตุนไว้เลยนะคะพอถึงเวลาไหนคุณแม่จะเคลื่อนอะไรเช่นถ้าคุณแม่ต้องการหินก็จะโผล่มาจากพื้นดินค่ะแล้วท่านว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไหมอ่ะคุณแม่จะทำงานคุณธรรมพระอริยธาราโผล่มาในใจของเราจริงไหมใช่เราอยากจะได้สิ่งที่มันเป็นไปเพื่อฉุดช่วยโลกไม่ใช่อยากได้อะไรเพื่อเราไม่มีความจำเป็นแล้วค่ะที่จะเอาทำให้มันเบาไปเรื่อยๆอยากได้ต้นไม้มาเมื่อวานนี้พี่โอเอส่งมาอีกแล้วต้นฉัตรนะเดี๋ยวนั้นเราไปปลูกทางนู้นหรืออัดมาใส่ทางนี้ต้นฉัตรต้นกดนะคะคือคุณแม่คุยไปอย่างนึงถามว่าเราหนักใจอะไรถ้าบริวารของเราอยู่ในศีลในธรรมนะอันนี้ฟังนะบริวารเราอยู่ในศีลในธรรมลูกหลานเราปลอดภัยอยู่โดยธรรมคุณแม่ไม่ห่วงอะไรเลยคุณแม่ไม่ต้องสั่งเสียหรือมรดกเลยค่ะเพราะคุณแม่รู้ว่ากรรมของลูกหลานเรามันจะดูแลเขาค่ะกรรมดีของเขามันจะยกย่องเขาเองด้วยตัวของเขาค่ะคุณแม่ไม่ต้องทิ้งสมบัติเพราะคุณแม่ชวนเขาสร้างอริยทรัพย์อยู่แล้วทุกวันอริยทรัพย์นี่แหละจะพาให้เขารอดแล้วปลอดภัยไม่ใช่สมบัติถ้าท่านไม่เชื่อท่านติดตามคนเหล่านี้ค่ะท่านติดตามเขาค่ะ
ไม่ต้องติดตามคุณแม่หรอกเพราะหลายคนบอกว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่ชีกายสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ดีดนิ้วก็มาถ้าไม่เชื่อแต่คุณแม่เริ่มจากการทิ้งก่อนนะคะใครที่เคยมีอคติและคิดอะไรกับคุณแม่คุณแม่ให้อภัยหมดเลยค่ะให้มั่นใจเลยค่ะว่าคุณปลอดภัยโดยการให้อภัยของคุณแม่เนี่ยแหละเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณแม่ฝึกให้มากที่สุดคืออภัยทานค่ะไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังเราไม่เคยเกลียดกันนะคะและอาจจะมีเมื่อไหร่มันจะไปสักทีวะสมชายมันจะอุ้ยอ้ายอีกนานมั้ยเนี่ยแต่ก็รอๆนะคะไปๆอะไรล่ะขากระเพกเนี่ยนะเอาอะไรไปได้มันก็เอาไอ้สิ่งที่เราไม่เอาเนี่ยแหละมันเรียกว่าอริยทรัพย์ยิ่งทำยิ่งเบายิ่งเอายิ่งหนักวันนี้คุณแม่ต้องเดินทางแล้วคุณแม่ก็ต้องไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครต้องบอกเลยว่าอากาศที่เนี่ยมันทำให้คุณแม่แข็งแรงที่จะไปรับใช้คนได้ทั้งโลกถ้าใช้คุณแม่เลือกที่จะอยู่อย่างไม่ทำอะไรเลยกับทำงานที่หนักด้วยใจเบาคุณแม่ก็เลือกที่จะทำงานหนักใจเบาอยู่แล้วล่ะค่ะมันหนักแน่และท่านก็จะเห็นการทำงานของเราอย่างเงี้ยในทุก7วัน7วันวันศุกร์คุณแม่ก็จะมาอัปเดตเนาะพอ3วันศุกร์มันก็21วันก็พระอริยทาราวันที่25คุณแม่ขึ้นไปอธิษฐานจิตเมื่อวานนี้พอน้ำขึ้นไปได้คุณแม่ก็อธิษฐานจิตนานเลยอธิษฐานว่าท่านคือน้ำเรามาที่นี่ทุกคนพูดว่าที่นี่คือเงาของน้ำไม่มีทางเอาน้ำขึ้นไม่มีทางแต่เมื่อวานนี้น้ำขึ้นไปถึงเป็นครั้งแรกค่ะที่น้ำขึ้นจากดินนะคะไม่ใช่น้ำลงมาจากฟ้านะและที่นั่นล่ะค่ะจะคือสระอโนดาลของทุกสรรพสิ่งนกนะโอ้โหไส้เดือนชมไส้เดือนคุณแม่ก็เพิ่งรู้ว่าโอ้หน้าหนาวไส้เดือนมันจะออกมาเราก็เดินเดี๋ยวคุณแม่ว่าคุณแม่จะกลับมาแล้วพาพวกเราเดินป่าโดยแบบไม่มีความโลภในใจแต่วันนี้ขอคุณแม่กลับไปซึ่งอยากให้เห็นว่าทั้งหมดที่เรามีกันอยู่เช่นแม้กระทั่งบางหวังสะใจดีนัดใช่ไหมฮะอาสะใจดีทั้งหมดแหละเขาก็จะกลับบ้านเพื่อที่จะได้ไปเจอลูกเมียเขาเธอก็ต้องไปกอดเขาแล้วบอกว่าขอบใจนะลูกเมียเราอะไปกอดหมวยว่าเขาเสียสละอยู่ทางโน้นไปบอกทัพทีมว่าเอ้ยทัพทีมหรือแม้แต่ทาราทางโน้นว่าเอ้ยอย่าตาแข็งแรงมาอยู่กันอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันไงนี่แหละ mindfulness family เนี่ยคนละ DNA เลยนะเนี่ยคนละ DNA อันเนี้ยนะคุณเสถียรบอกไปดูนายหญิงเนี่ยเพราะว่าอายุ13ขึ้นลงลิฟต์เพลินจิตอาเขตจนเดี๋ยวนี้ขึ้นลงลิฟต์เมื่อวานต้องบอกเขาว่าสมชายเธอไม่ต้องขึ้นเธอไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก่อนคุณแม่ขึ้นไปจัดการทางโน้นแล้วมีบางคนกิ้งลงมานะฮะต้องกิ้งลงอ่ะหมดท่าเลยค่ะขึ้นไปขาลากลงมาเนี่ยกิ้งลงมาชมนี้ก็ต้องบอกว่าลูกเขาครอบครัวเขาก็อยู่กับเรามาจากวันนั้นถึงวันนี้เราเห็นฝีมือกันอยู่เราเห็นวิธีคิดที่มันมาจากใจที่ถูกสอนว่าเอ้ยถ้าเราได้เงินเดือนอ่ะตีสักคนละเดือนละแสนมันก็ได้เท่านั้นแหละแต่ที่เราทิ้งไว้เนี่ยมันมหาศาลเนาะมันมหาศาลมากแล้วยิ่งเขาเก่งเรื่องการจัดสวนเขาเข้าใจธรรมชาติเขามองเนี่ยเขาเดินเนี่ยเดี๋ยววันนี้ถ้าชมมองเห็นหินอะไรสวยๆที่เป็นหินน้ำชมจะเอามาวางไว้ได้เลยนะมันจะได้แบบลดความเป็นปูนนะเนี่ยอีกสักก้อนนึงเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็จะเติมชมทำได้เลยคุณแม่พอใจเลยพอใจมากเลยที่ว่าลมพัดมุมไหนโอ้โหบริเวณนี้แบบจริงๆสีขาวตอนนี้ครูปุ้ยก็ไปเอาอยู่เลยครับที่ปากท่อสีขาวมาวางก็สวยเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากใช่อันนี้จะเป็นที่นวดเท้าคนแก่นะสมชายลองหาหินกลมเดี๋ยวเผื่อเกิดเจอไอ้ที่แบบเดินแล้วมันนวดเท้าคนแก่แล้วเนี่ยเวลาคนแก่กล้ามเนื้อรีบอะโอ้โหกล้ามเนื้อลิฟต์นี่พาเดินนี่เลยแล้วหาเก้าอี้ให้นั่งเนี่ยรับรองได้เลยตรงนี้มันคือที่เยียวยาไงมันคือการขยาย mindfulness ไม่จะให้วางในร่องเลยเท้าเขาดีไซน์ได้คือไปคิดไปคิดต่อยอดไปคิดต่อยอดคุณแม่ก็มีหน้าที่ว่าก็ชื่นใจลูกหลานวันนี้เราก็เอามาจบกันตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะ
ขอบคุณคุณย่าบุญเกื้อที่ให้ลูกชายคือคุณพ่อสุขพฤกษ์นะคะสุขประเสริฐคุณแม่เรืองนะคะคุณแม่เรืองเนี่ยเวลาเจอคุณแม่นะเรืองแม่เรืองเนี่ยแม่ไม่อู่จะน้ำตาไหลตลอดว่าให้ที่คนมาเยอะละไม่มีแต่ความหนักใจเพราะสมบัติมันเป็นทุกข์สำหรับคนอื่นที่นี่สมบัติไม่เป็นทุกข์คุณแม่เรืองมากอดแล้วบอกว่าแม่ก็สุขภาพดีเพราะแม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้พ่อมายืนตรงนี้จำได้เลยคุณพ่อยืนตรงเนี้ยหูไม่ได้ยินไม่ได้ขายนะในดีที่สุดดูใจเขาสิอูเห็นใจพ่อแม่ลูกไหมยิ่งใหญ่มากเลยอะแล้วสิ่งที่พวกเราทำอยู่เนี่ยไม่มีวันไหนที่เราไม่ถึงคุณไม่นึกถึงคุณย่ากวดน้ำทุกวันแล้วไม่ได้กวดน้ำเฉพาะที่นี่ในจักรวาลเลยสื่อสารออกไปฟังดูสิอุทิศไปทุกวันที่นู่นสวดที่นี่สวดเรื่องเดียวกันเธอคือลูกหลานของคุณแม่นะเป็นอื่นไม่มีอยู่แล้วและให้รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยทำให้ดูทิ้งไว้เดี๋ยวเราก็ตายจากกันแล้วแต่เราจะไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นนั่นคือสิ่งที่คุณแม่มีสัจจะมากเลยจะไม่มีชีวิตที่เหลืออย่างคลุกคลีกับโลกเลยค่ะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกไปเลยแล้วเราตั้งใจที่จะเอาลูกหลานเราทำอย่างนั้นแล้วเรานั่นมั่นใจมากไม่มีคำว่าเสียดายเลยแม้แต่นิดเดียวกับการลงทุนที่นี่ไม่ต้องนับเลยว่าใช้เงินเท่าไหร่เพราะไม่นับเลยค่ะความกตัญญูนับได้ไหมสมชายเฮ้ยทำสวนอย่างนี้มันต้องใช้เงินเท่าไหร่เนาะเอาความตั้งใจของเธอนับได้ไหมชมฉันทำนับไม่ได้ค่ะครอบคนที่มันนับไม่ได้ด้วยเงินไว้ดีไหมคะคุณแม่จะพูดกับบริวารทั้งหมดเลยว่าแม่จะไม่สูญเสียพวกเธอเพราะฉะนั้นไม่น่ารักไม่เกลียดอยู่แล้วแต่จะไม่สูญเสียเพราะจะไม่พาพวกเธอผิดฉันจะโปรเทคพวกเธอด้วยธรรมฉันจะไม่สูญเสียพวกเธอให้พวกเธอไปอยู่กับความงกเพราะความงกไม่ได้พาพวกเธอไปไหนการให้ของเธอจะไม่ลำบากเราก็รู้อยู่เท่านี้ว่าเราไม่ลำบากเราก็ไม่ต้องลำบากอยู่แล้วเรายืนอยู่เย็นเนี่ยใครยืนอยู่ตรงนี้ก็เย็นเหมือนกันหมดหินอยากได้มาซื้อก็ไปเลือกเอานี่ไม่ต้องซื้อโผล่มาเลยไปคราวที่แล้วสมชายบอกคุณแม่สเปคุณแม่สมชายมันจะสเปทําไมคุณแม่ก็พูดอยู่มันไม่เก็ทสมชายมันเขย่าสเปมันจะสเปทําไมมันของเราที่ไหนมันสวยทุกก้อนมึงเอาไปเถอะชมมันจัดการได้จริงไหมสมชายใช่ๆเป็นภาษาธรรมนั่นน่ะมึงยังฟังไม่เป็นแต่วันนี้มันเป็นละคุณแม่บอกว่าไม่ต้องไปสเปหรอกอีจอยปีนใหญ่ปีนไม่ใช่ของเรามึงเอามาเถอะเขาจัดการได้ยาวเอ้ยยาวสมชื่ออยู่กันไปยาวๆเหอะเดี๋ยวมันจะเห็นเนี่ยแหละไม่เกินนะคะอีกประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยที่เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมแห่งการชุดช่วยในภาษาของนักวิชาการเขาเรียกนวัตกรรมอะไรที่เป็นความรู้ใหม่ๆเอาออกมาแต่ของเราเรียกนวัตธรรมจำไว้นะนวัตกรรมคือว่าไปขี้เกียจอธิบายนวัตธรรมคืออะไรคือการเป็นอิสระจากทุกข์ที่นี่ใช้คำว่านวัตธรรมทาราฟาร์มคือฟาร์มของแม่ที่จะฉุดช่วยด้วยนวัตธรรมที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิสัตว์เนี่ยรู้จักโพธิสัตว์ไหมคะสัตว์โลกที่จะฉุดช่วยเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นนวัตธรรมที่เรากล้าที่จะพิสูจน์ว่าเราไม่ได้สร้างที่นี่ด้วยเงินแต่ด้วยความกตัญญูและด้วยความกตัญญูนี้ไม่ใช่ต่อใครคนหนึ่งคนใดด้วยนะคะกตัญญูต่อโลกและจักรวาลนี่เลยไม่ใช่กตัญญูต่อคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ก็เป็นแค่เพียงลมหายใจเล็กๆในช่วงฤดูกาลนึงแล้วเดี๋ยวก็ไปเธอก็เป็นฤดูกาลนึงเธอก็ไปแล้วมันจะมีคนรุ่นหลังละอารุณตาทาตาลูกน้องอันลูกของอันมันไม่มีใครครอบครองได้หรอกค่ะเพราะทุกคนก็มาเพื่อไปหมดแล้วเนี่ยลมพัดเนี่ยใครกักลมได้ไหมถูกใครๆก็เย็นคุณแม่มั่นใจอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวไปนะว่าคุณแม่เนี่ยจะรู้อะไรเร็วกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะคุณแม่ต้องไปจ้องดูเลยเธอก็เห็นอยู่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงแค่ฉันจะได้ยินอะไรเท่านั้นเองและทุกครั้งที่ได้ยินเป็นไปเพื่อการให้อภัยอย่างลึกซึ้งนั้นขอให้ทุกคนรู้ว่าเธอจงทำงานต่อไปถ้าคุณแม่ไปแล้วไม่กลับมา
เธอก็รู้ว่าคุณแม่ได้ให้มรดกไว้แล้วกับโลกใบนี้ที่นี่คือมรดกโลกสุขสงบเย็นแล้วอย่ายับยั้งการเป็นประโยชน์เพราะการเป็นประโยชน์ของคุณคือการปฏิบัติของคุณเธอทำไปเลยเธอไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดว่าทำแล้วกูจะได้อะไรมันได้ไม่ต้องคิดชัดเจนเนาะสวยงามเนี่ยสวยงามอยู่เนี่ยค่ะและให้มั่นใจนะคะว่าเราจะไปด้วยกันถ้าพวกเรา3คนทำได้ไม่ใช่ยืนอย่างนี้นะคะพุทธังทำพุทธังทำมังสังฆังเนี่ยค่ะเราอันนี้แย่ตถาตามันไม่อยากไปเมื่อวานนี่คุณยายถามตถาตาแกอยู่กับยายอาทิตย์เนี้ยแกเบื่อมั้ยตถาตาตอบเบื่อมั้ยมันคงอยากไปอ่ะนะเด็กๆให้มันไปเวเคชั่นดูบ้างก็ได้นะคะก็อาทิตย์นี้เป็นคิวตถาตาอาทิตย์หน้าใครเนี่ยไม่ใช่บุญล่ำเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ถ้าไม่มีสื่อเนี่ยจะมีคนดูวันนี้มีคนดูกี่คนคะ400คนโอหลันลากลับมาแล้วนะคะก็คุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้เปิดน้ำพุกับปราชมและก็สมชายนะคะส่วนคุณแม่เดี๋ยวจะขึ้นรถขอบคุณเขาหน่อยนะดีไหมดีไหมอ่ะแล้วสตาร์ทรถหรือยังเนี่ยตกลงจะขึ้นรถไหมฮะจะแอดเวนเจอร์ไหมคะจะแอดเวนเจอร์ใช่ไหมคะอ่ะสตาร์ทอยู่ตรงนี้เลยค่ะอ่ะเอ๋มาเอ๋มานี่ก็อีกคนหนึ่งนะโอ้โหเอ๋มาลูกพ่อเอ๋ศิลปินมา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 ลากันปุ๋มมาปุ๋มเข้ามาลาอ่ะมามาทางนี้มาลากันก็เดี๋ยวเขาทางโน้นอ่ะมาเนี่ยค่ะเราอยู่กันอย่างนี้มันจังหวะดีเลยนะคะนี่เขาสองคนผัวเมียนะเขาไม่รู้เลยว่าเขาขึ้นรถมาแล้วเขาจะไม่ได้กลับไปนอนที่เสถียร คุณแม่แค่สั่งการว่าแค่ผัวเมียขึ้นรถไอ้อันปันมันบอกว่าแม่หนูบวชแล้วเมื่อวานนี่คุณยายก็ยืนดูมันนะมันขึ้นเป็นคนสุดท้ายเนี่ยคุณแม่นะแบบบอกไอ้จอยมันเก็บไว้หลานฉันไอเอสวีไปป้ายปูนคนสุดท้ายสมชายสมชายไอ้อันปันแบกจอบแบกพั่วแบกป้ายปูนมันแล้วมันฉลาดด้วยนะมันไม่เอาเกียงนะทองก้อนเขาก็บอกว่าทำอย่างลูกอ่ะเอ๋ทำอย่างลูกอ่ะเดี๋ยวก่อนเรามีเรื่องเล่าเล่ากุศลเยอะเพราะว่ามันเอามือเนี่ยค่ะละลายปูนนะคะน้ำข้างบนเนี่ยแล้วมันคือเด็กที่อายุน้อยที่สุดแล้วมันก็ขำพ่อกับแม่มันอะไรอย่างไม่รู้แล้วมันก็ขำมาแล้วก็สังเกตหลานนะคือเป็นคนสังเกตเด็กนะคือว่าตถาตามันเด็กสุดเลยนะอันปันน่ะเด็กสุดแล้วมันก็เดินตามหลังคุณยายค่ะเราก็บอกว่าแกอย่ากิ้งลงมาเท่านั้นพอแล้วแกเดินให้ดีของแกรุ่นแกนะแกอย่ากิ้งลงไปทับรุ่นเก่าเขาอีกแก่ๆอย่างพวกเราเนี่ยเดินถ้าอีเด็กมันกิ้งลงมาจากเขาเนี่ยเราก็จะตายด้วยเพราะฉะนั้นน่ะเดินให้ดีลูกอนาคตของเธอคือปัจจุบันกรรมลูกหลานรักของยายกลับบ้านบ่อยๆกลับไปดูแลลมหายใจของเธอนั่นแหละคืออิสรภาพถ้าอยากมีอนาคตอยากรู้อนาคตเป็นยังไงให้ดูปัจจุบันโยโยโยโหลเอาลมอยู่เนี่ยหลงโลกไปเลยลูกกลับบ้านเข้าใจไหมสอนลูกสอนให้เป็นงั้นพวกเรานะคะ Mindfulness Family เดินทางเดี๋ยววันนี้ไม่ได้มีอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่จะไปเจอคุณแม่ที่ที่หนึ่งคุณแม่จะไปถ่ายทอดที่ที่หนึ่งและเย็นนี้เราจะกลับไปที่เสถียร1ของเราเพื่อให้เรามีพื้นที่ที่มั่นคงในการที่จะให้เรามีอาณาจักรแห่งการให้ที่ไม่ต้องล่าอาณาจักรเลยอยู่ตรงไหนให้ตรงนั้นโอเคไหมสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ครับยังไม่จบนะคะเขาลาก่อนเขาขึ้นรถไม่ได้คุณแม่ไปนู่นค่ะคุณแม่ไปนู่นแอดเวนเจอร์ค่ะไปไปขอบใจมากเฮ้ยต้นไม้นะต้นไม้นะลูกต้นไม้เดี๋ยวว่าจะไปแวะกินปลาทู